สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการชีป๊อปสเตจโชว์ครับพิธีนะครับที่เปิดกว้างให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์ในทุกสัปดาห์นะคะจะมีการประกาศอันดับและรางวัลจากชีป๊อปวีคลี่ชาร์ตค่ะคะแนนเหล่านี้นะคะเราได้รวบรวมมาจากทั้ง3ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอสตรีมมิ่งค่ะการฟังมิวสิกสตรีมมิ่งนะคะและการโหวตจากชีป๊อปแอปพลิเคชันค่ะจบไปแล้วนะคะเซนกับงาน T-POP Concert Fest นะคะต้องบอกเลยว่าโชว์จากศิลปินก็คือจัดเต็มทุกโชว์เลยนะคะแล้วเราก็มีภาพบรรยากาศภายในงานมาให้ชมอีกด้วยค่ะอยากไปดูหรือยังคะเซนอยากดูแล้วครับงั้นเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะเลยว่างานจัดยิ่งใหญ่อลังการแต่ละโชว์ของศิลปินนะคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะซึ่งใครที่พลาดงานในครั้งนี้ไปนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าครั้งหน้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้นะคะสามารถติดตามข่าวสารได้นะคะที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ T-POP Stage Show ค่ะคอนเสิร์ตแล้วว่าสนุกแล้วไลน์อัพของเราครับสนุกไม่แพ้กันนะครับสำหรับไลน์อัพของเรานะครับศิลปินของเราในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มขนเพลงใหม่มาให้คุณผู้ชมเรียกว่าฟังกันแน่ๆเลยรับรองนะครับวันนี้สนุกแน่นอนครับเรามาเริ่มกันที่โชว์แรกกันเลยดีกว่านะคะกับเพลงใหม่นะคะจากวาวาฟีเจอริ่งกวางหงมาสเตอร์ดีนะคะเซนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ T-POP Stage Let's Show ขอต้อนรับน้องวาวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาลองนี้เขาแบบดูสดใสขึ้นดูตัวเป็นสาวขึ้นถูกต้องนะครับผมเพลงของน้องแล้วก็ตัวน้องเองด้วยลุกโตขึ้นมากจริงๆถามด้วยความรู้สึกไงบ้างกับแบบเพลงของเรามันโตขึ้นเลยนะเห็นได้ชัดเลยก็รู้สึกดีใจค่ะแบบเหมือนกับว่าพอปีนึงผ่านไปมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกคนก็ดูแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับความเปลี่ยนแปลงเหมือนพี่จูนเลยครับหนึ่งปีที่ผ่านไปอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะเซนสวยขึ้นอ้าวดีะมาถามหวาต่อดีกว่านะคะคอนเซปต์ของเพลงนี้ค่ะนักแสดงท่านหนึ่งอยากให้หวาเล่าถึงคอนเซปต์ของเพลงนี้หน่อยค่ะเรื่องราวมันก็จะประมาณว่าแบบว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆเข้ามาก็จะแบบอุ๊ยภายนอกเขาดูเรียบร้อยดูเป็นคนดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีคนกระซิบมาบอกว่าคนเนี้ยเขาแบบที่สุดเลยนะแต่สุดท้ายยังไงใจเรามันก็แบบว่าไม่ฟังคนอื่นและท้ายที่สุดนะคะก็คือมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนว่าแล้วก็แบบโอเคงั้นเอายกออสการ์ไปเลยใช่ซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ของ Asian Sound นะคะได้กวางหุ่งมาสเตอร์ดีมาร่วมฟีเจอริงอีกด้วยเป็นศิลปินเวียดนามนั่นเองนะคะร่วมงานกับเขาเป็นยังไงบ้างคะว่าหวาจริงๆตอนแรกรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะแบบความยากเพราะว่าขนาดภาษาไทยบางทีเราก็ยังแบบมึนๆบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพราะเหมือนกับว่าทั้งมีพี่ล่ามแล้วก็พี่เขาก็แบบโปรเฟสชั่นอลแล้วก็เป็นกันเองอะค่ะพี่มันชิลๆทำงานคนในกองถ่ายก็คือแบบสนุกกันมากค่ะจอยน่ารักน่ารักนะครับผมถามดีกว่าว่าเพลงนี้นะครับผมพอทำเพลงแรกมามันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยเนาะพอเพลงนี้มันแตกต่างกันมากไหมในความรู้สึกเราก็รู้สึกแตกต่างขึ้นไม่ว่าจะเป็นสไตล์อะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหาของเพลงอะไรเงี้ยค่ะใช่มาเพลงนี้แบบว่าเรียกว่าแบบแซ่บขนาดนี้เพลงต่อไปดีกว่ามีแพลนหรือเปล่าว่าเราจะทำแนวไหนปล่อยออกมาเมื่อไหร่ดีครับโอ้บอกตรงนี้เลยล่ะค่ะบอกได้ไหมบอกได้ไหมยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ว่ามีแน่นอนมีแน่นอนไม่สปอยพี่ไม่ได้เลยเหรอสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้สปอยปุ๊บรู้แน่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวให้วาวาฝากผลงานดีกว่าครับได้เลยค่ะก็ฝากทุกคนนะคะไปติดตาม YouTube แล้วก็ IG Facebook ให้ค่ะ Entertainment นะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามส่วนตัวของหวานะคะ IG WWHAWHA ค่ะฝากไปฟังเพลงนักแสดงท่านหนึ่งหรือว่าออสการ์กันเยอะๆนะคะฝากเพลงน้องด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณวาวามากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับช่วงหน้านะคะพบกับโชว์เพลงข้างรักนะคะจากโบเมลดาฟิชเชอริ่งลิปตาค่ะและการคัมแบ็กจากพีพีกริดนะคะส่วนตอนนี้ค่ะทีป๊อปวีคลี่ชาร์ตอันดับที่23ถึง14จะเป็นเพลงอะไรไปชมกันเลยค่ะขอต้อนรับพี่โบเมลดาและลิปตาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่2คนนี้เขาเป็นขาประจำครับผมบ่อยแล้วแต่นี่ดีกว่าพี่โบนะฮะมาทีป๊อปเป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับพี่โบหนาวและตื่นเต้นมากค่ะเพราะที่นี่สตูแอร์เย็นมากแล้วก็จะบวกกับที่เราตื่นเต้นเข้าไปด้วยก็คือทุกอย่างทวีคูณจริงๆนี่เป็นซิกเนเจอร์นะใครมาแล้วไม่หนาวนี่คือมาไม่ถึงทีป๊อปอ๋อนี่ถึงใช่ไหมคะชุดผมนี่ครับดูชุดเหมือนอยู่ลอนดอนแน่นขนาดนี้ใช่ไม่แบ่งเพื่อนแล้วไม่แบ่งเลยฮะใช่
วู้น่าค่ะเรามาเข้าคำถามมันบ้างดีกว่าได้เลยครับถามหน่อยค่ะคอนเซปต์ของเพลงนี้แฟนผมน่ารักอยากให้เล่าที่มาที่ไปหน่อยค่ะโบไม่มีอะไรมากเลยค่ะง่ายมากเลยผมเล่าให้ฟังดีกว่าได้เลยครับผมเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนที่เขาเรียกว่ารีเสิร์ชครับโบอยากได้เพลงแบบไหนมีอะไรที่ไม่มีเลยอ่ะแค่ว่าชีวิตช่วงนี้มีความสุขมากเลยพี่แทนนี่ชีวิตมันมีความสุขมันดีมากเลยอะค่ะเราก็แบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าเขาคือชีวิตเขาแบบช่วงนี้มันดีอะไรอย่างเงี้ยแบบชีวิตความรักแฮปปี้อะไรประมาณนั้นเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาแล้วก็บวกกับว่าคือโบเนี่ยมีความแบบบอยๆอ่ะเข้าใจไหมมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคนพูดครับผมก็เลยงั้นเราใส่ว่าผมลงไปในเพลงของที่ผู้หญิงร้องดีกว่าน่าจะดูเหมาะกับน้องเขาดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผมตอนแรกเวทีเราว่าชมพูแล้วนะครับพอพี่แทนพูดเสร็จปุ๊บมันยิ่งชมพูดักเหมือนเดิมชมพูแปดนะครับชมพูแปดเลยความรักสดใสใครของพี่หนึ่งมีคนฝากถามไหมครับพี่โบว่าทำไมบุรุษผู้นั้นไม่ได้เล่นเป็นพระเอก MV ครับก็มันจะเป็นอนุสรณ์สถานเผื่อว่าทุกอย่างมันแบบมันเป็นเรื่องของอนาคตอะเนาะแล้วก็ก็เลยแบบนำชาวต่างชาติมาเล่นเลยเป็นนายแบบโอเคเอาเป็นว่าแฟนผมน่ารักจังเลยครับโอเคจบเลยเชื่อว่าหลายๆคนก็คือดู MV แล้วนะคะซึ่งแน่นอนมีหลายฉากหลายลุคมากๆค่ะอ่ะคอนเซปต์ MV ค่ะโบยังไงคะคอนเซปต์ MV ให้พี่คาโตะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีผู้ร่วมกับ MV อยู่คนนึงที่เก่งมากๆครับก็อยากให้มาช่วยทำงานกับโบใช่ครับคุณจีนคุณจีนเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบมีความแบบซิตี้ป๊อปหน่อยๆแล้วก็พอเราใส่ความญี่ปุ่นไปนิดนึงเนี่ยก็เลยสุดท้ายสุดก็เลยไปเลือกแคสพระเอกที่เป็นคนญี่ปุ่นมาเลยเลยครับใช่แล้วก็ภาพอยากให้ออกมาดูเป็นแบบญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ครับก็เลยคิดว่าเหมาะกับลุคของโบด้วยที่แบบว่าจะได้แต่งตัวแบบที่มันเข้ากับเนื้อเพลงอ่ะผมมองว่าแล้วก็รู้สึกว่าโบเขาเป็นคนที่มี energy ที่สดใสแล้วก็แบบมีความคือถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายกันอยู่อย่างเงี้ยเขาจะเล่นในห้องแต่งตัวเขาจะไปไหนคือผมว่าเขาเป็นเหมือนหัวโจกแห่งความสนุกผมเชี่ยวเอเนอร์จีจะค่อนข้างสนุกเพราะฉะนั้นก็เลยผมว่าคนฟังก็รู้สึกสิ่งนี้ได้พอมันจูนติดกันก็เลยมีเพลงน่ารักน่ารักบอกมาแบบนี้ครับผมตรงรู้สึกว่ามันเป็นความน่ารักในตัวพี่โบคือในช่องเนี่ยเห็นพี่โบคุยเล่นปุ๊บน่ารักเลยเล่นแค่นี้ก็น่ารักเลยจริงๆนะฮะกลับมาที่เพลงของเรานะครับผมคือเพลงนี้พี่โบได้ทั้งแบบสองพี่น้องลิปตาคู่นี้เลยนะครับผมมาแต่งเพลงนี้ให้เราฟีเจอริ่งด้วยถามนี่ว่าร่วมงานกันได้ยังไงคือเราทำงานเบื้องหลังอยู่แล้วแล้วเราก็พอทำเพลงนี้เราก็มีความเคอะเขินกันเองว่าเราไม่ได้แบบอยากจะออกมาแรปหรือออกมาฟีดอะไรหรอกแต่ว่าคุยไปคุยมาแล้วก็โบก็บอกว่าแบบเอาจริงนะแบบอยากให้ผู้พี่ๆมาแรปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นการคือด้วยทำนองด้วยอะไรมันควรจะเป็นลิปตาครับไม่ควรจะเป็นคนอื่นอะหนูคือพูดอย่างนี้เลยมันไม่ควรจะเป็นเสียงใครนอกจากเสียงพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาน่ารักมากนะเพราะจริงๆเหมือนตอนเราทำงานเราก็จะพยายามรีเสิร์ชหาคนที่เหมาะกับเพลงคนโน้นคนนี้ส่งให้กับโบแต่โบก็แบบอยากให้พี่ๆมาทำไอ้เราก็เขินตัวเองอะเพลงตัวเองทำแล้วใช่อันนี้ก็เลยแบบโอเคทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอทำแล้วก็ออกมาก็เนี่ยแหละครับเป็นเพลงที่ผมว่าเวลาเอาไปที่ไหนก็มีแต่คนบอกว่ามันก็คล้ายๆเพลงลิปตาจังเลยนะมันมีกลิ่นอะไรเงี้ยทัวร์นี้ก็เอาเพลงน้องไปเล่นด้วยครับผมเก็บลิขสิทธิ์เลยครับคนแต่งยุคนี้ฮะไม่เป็นไรคนแต่งนี้ฮะโอเคอยู่แต่พูดถึงว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยด้วยความแบบเนี่ยนักแต่งเพลงเบอร์ต้นๆของประเทศนี่เรียกได้ว่าแบบนางเอกเบอร์ต้นๆของประเทศกระแสดีมากออกมาถึงแบบตอนนี้ล่าสุดเหมือนแบบ13ล้านวิวแล้วเร็วมากเร็วมากรู้สึกยังไงบ้างด้วยแบบครับพี่ๆที่แบบกระแสตอบรับดีขนาดเนี้ยไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำค่ะโบคิดว่ามาแบบ 5-6 ล้านก็คือแบบว่าแฮปปี้แล้วแหละแต่พอแบบขึ้นไป9ขึ้นไป10เริ่มคาดหวังเริ่มอยากจะ11ละ12เลย13แล้ว13แล้วถ่ายรูปเมื่อกี้มีถ่ายรูปเผื่อ20ด้วยนะใช่ก็ถ่ายรูปเดี๋ยวเอาไว้สำหรับเผื่อ20ค่ะเราจะไปต่อที่20กันเลยมีแต่ถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังว่าไปถึงแต่ผมเห็นแบบตอนนี้คือทุกคนเป็นไวรัลมากต้องเต้นเพลงนี้แบบนี้ต้องให้สอนได้ค่ะง่ายมากแฟนผมก็คือเพราะว่าแฟนผมเนี่ยชี้ไปหาคนที่เราชอบก็ได้ค่ะแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าผม
ข้างรักก็ไม่เป็นไรนี่ใช่นี่คือฮุกแรกครับฮุกสองก็มีเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยแต่เต้นง่ายเต้นง่ายเต้นกันได้นะครับแท็กติ๊กต็อกมากันด้วยนะครับผมแผ่นซิงเกิลต่อไปคือเร็วๆนี้เลยไหมจ๊ะมีเวลาว่างไหมคือไอเนี่ยก็ยุ่งแต่ก็พอมีเวลาคนนี้ดีกว่าครับคนนี้นี่คิวแน่นเอียดแน่นมากช่วงนี้ค่ะแต่ก็มีคิดๆคุยๆกันไว้แหละว่าอยากจะเป็นแนวไหนแต่ก็อย่าคาดหวังจะเย็นๆเพราะว่าถ้าเราคาดอย่าไปคาดหวังเราจะไม่ผิดหวังเอาเป็นว่ามีแน่นอนมีแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาสักนิดนึงเพราะช่วงนี้พี่โบก็เล่นละครด้วยจริงๆผมว่าการทำเพลงมีความสุขสุดคือเราต้องชอบเพลงตัวเองก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนที่ทำเพลงเสร็จอ่ะผมยังไปบอกโบเลยวันแรกที่ทำเสร็จว่าเพลงเป็นเพลงที่เราชอบมากครับและเนี้ยมันสำคัญเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคือมันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราโอเคกับมันเวลาตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่างานไหนเราก็ยังหยิบไปเล่นกับมันเพราะว่าเราอยู่กับเพลงนี้ไปตลอดผมว่าเนี้ยสำคัญที่สุดเลยครับประมาณนั้นยังไงก็ต้องฝากติดตามนะคะส่วน MV ใครยังไม่ดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้ถูกต้องอยากให้โบฝากเพลงนี้หน่อยค่ะฝากเพลงแฟนผมน่ารักเลยนะคะโบฟีเจอริงกับพี่ๆลิปตาค่ะก็เป็นเพลงแนว Candy Pop นะคะน่ารักใสๆเหมาะสำหรับคนคลั่งรักไม่ว่าจะรักใครก็ตามเอาเพลงนี้ไปส่งต่อให้เขาฟังได้เลยค่ะพี่ๆฝากไหมฮะฝากเหรอฮะครับก็ถ้าไม่คลั่งรักก็ฟังได้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะเป็นผลงานที่พวกเราตั้งใจทำแล้วก็น้องโบก็แบบเก่งมากเลยนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งโบเมลดาและพี่ลิปตานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและโชว์ต่อไปนะครับพบกับเรียกว่าเป็นซิงเกิลคัมแบ็กสุดร้อนแรงจากน้องพี่พีกฤตนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยทีป๊อปสเตทเลทโชว์ขอต้อนรับน้องพีพีกรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรู้สึกแบบมันฮอตมากมันร้อนแรงมากมันร้อนแรงเลยหรอมันร้อนแรงคือพี่กี้ตอนแรกอากาศเย็นมากนะพอพีพีเดินเข้ามาปุ๊บโหมันร้อนเลยแอร์ดับไม่ใช่ความฮอตในตัวเราไงความฮอตในตัวเรานะครับผมถามดีกว่าคือครั้งเนี้ยปกติเขามาอยู่แล้วแหละทีป๊อปแต่วันเนี้ยเขามาการคัมแบ็กในนามชื่อ PP Grid Entertainment รู้สึกยังไงบ้างดีกว่าที่เราคัมแบ็กมาในแบบในนามนี้แล้วก็ดีใจครับผมที่จริงเป็นซิงเกิลที่3ของพี่แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่อยู่ภายใต้ PP Grid Entertainment ครับผมเป็นเพลงนี้เป็นเพลงแรกครับ Flyer Boy ครับเพลงดีมากฟังมากเลยอยากให้เล่าที่มาที่ไปของ Flyer Boy หน่อยค่ะพี่พีก็ที่จริง Flyer Boy ก็เพลงนี้ได้พี่ทอยมาทำให้ครับผมแล้วก็เหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาเห็นบางอย่างในตัวเราเขารู้สึกว่าแบบเขาแบบจับคีย์เวิร์ดออกมาได้คำว่าแบบเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขยายความต่อไปในเพลงว่าแบบเหมือนไฟเนี่ยคำว่าไฟก็บอยแบบอย่ามาเล่นกับไฟไฟก็คือเหมือนแบบเป็นความรู้สึกของเราค่ะก็คือแบบอย่ามาเล่นกับความรู้สึกของเรานะเราแบบเราจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพลงนี้ก็คือได้เดอะทอยมาโปรดิวซ์ให้นะคะใช่ครับเมาให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำงานกับเดอะทอยเป็นยังไงบ้างสนุกพี่เขาก็แบบว่าน่ารักครับหลายคนถามว่าคุยรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องครับผมรู้เรื่องพี่เขาน่ารักครับผมมีกี่โชว์ที่ว่าแบบร้อนแรงนะครับไปแล้วครับ MV ไม่แพ้กันเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่า MV เป็นยังไงบ้างทำไมมันร้อนแรงได้ขนาดนั้นอ่ะ MV ก็คือแบบคอนเซปต์เราได้คำว่า Fire Boy มาใช่ไหมครับพอคราวนี้เราจะทำ MV เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเล่ายังไงให้มันแบบเป็นไฟที่แบบแตกต่างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใช้สีฟ้าแบบความเป็นแบบหิมะความหนาวอะไรเงี้ยมาคอนทราสต์กับไฟอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบเราตื่นขึ้นมา MV แบบจะเปิดตาขึ้นมาเลยเราคือไฟเขาคือแบบความหนาวเย็นอะไรเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกันสมหวังครับผมจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับเยี่ยมเลยนะครับเมื่อกี้คือแบบบอกว่าพี่ทอยทำให้ครับแล้วเราเองบ้างล่ะมีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงบ้างก็ที่จริงมีส่วนร่วมหลายๆอย่างครับผมอย่างตัวเพลงเองเราก็แก้กันหลายรอบอย่างเงี้ยคำบางคำที่แบบมันไม่เข้าปากพีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการปรับแก้กันหรือดนตรีบางอย่างในนั้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องสไตลิ่งด้วยที่พีก็เวิร์กกับพี่สไตลิสต์ครับผมออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็แบบนี่โอ้โหชุดแบบปังจริงๆแบบว่าหิมะไงแล้วก็เลยแบบแต่งตัวขาวๆนิดนึงนี่พี่แสบตามาแต่ไกลแล้วรู้สึกว่า นอกจากความร้อนแรงและความแสบตาวิบวับเพลงนี้แตกต่างจากเพลงก่อนๆยังไงบ้างคะพี่พีคือเพลงก่อนๆอาจจะเป็นเพลงที่ช้ากว่านี้ครับอาจจะเป็นมีเดียมอันนี้ก็คือแบบเร็วขึ้นมานิดนึงครับผมก็ได้เป็นดนตรีก็จะเป็นแนวแบบว่าป๊อป R&B เนี่ยครับผมแต่ว่ามันจะมีแบบกลิ่นของแบบโมเดิร์นดิสโก้เข้าไปนิดนึงก็
กระแสตอบรับเพลงนี้ก็คือแน่นอนดีมากมากรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจดีใจครับผมปล่อยไปวันแรกแล้วแบบแฟนๆยังให้แบบการตอบรับเราดีขนาดนี้เลยแบบเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะแบบในงานเพลงหรือว่าแบบงานอื่นๆอะไรเงี้ยแฟนๆก็แบบให้แบบผลแบบสนับสนุนพี่ดีมากๆอะไรเงี้ยครับผมดีใจดีใจมากๆครับถึงเวลาขายของค่ะเต็มที่เลยค่ะพีพีได้ครับผมยังไงก็ฝากไปดู MV ของพีนะครับผมได้ที่ YouTube Channel PP กิจ Entertainment นะครับผมแล้วก็รับฟังเพลง Fireboy นะครับได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับวันนี้ขอขอบคุณพีพีมากๆเลยค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณพีพีครับขอบคุณครับขอบคุณครับและช่วงหน้านะครับพบกับเพลงล่าสุดนะครับผมจากอัลบั้มของพี่วีวิโอเลตวอร์เทียนะครับผมส่วนตอนนี้นะคะที่ป๊อปวีคลี่ชาร์ตค่ะอันดับที่13ถึง4จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและนี่คือวีวิโอเลตวอร์เทียค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจูนคุณเซนค่ะคัมแบ็กรอบนี้พร้อมกับอัลบั้ม Your Girl ค่ะอยากให้เล่าถึงคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้หน่อยค่ะอัลบั้ม Your Girl นะคะเป็นอัลบั้มที่พูดถึง self love มากๆการรักตัวเองคือมันจะเป็นการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไม่ว่าจะข้อดีข้อเสียเรารักตัวเองในทุกๆแง่มุมแล้วก็ใจเย็นๆกับตัวเองในเรื่องอะไรก็ตามที่เจออยู่ซึ่งวีอยากให้ทุกคนไปลองฟังเต็มๆนะอันนี้ระวังเสียใจเป็นเพลงที่แบบ show off ความมั่นใจแล้วว่าฉันไม่ need การแบบฉันไม่ได้ต้องการการแบบวัดจากไม้บรรทัดของใครฉันรู้คุณค่าของตัวฉันเองเป็นแบบนั้นไปในเพลงระวังเสียใจก็จะเป็นความมั่นใจที่วีอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าอะไรก็ตามคุณดีพอสำหรับตัวคุณเองค่ะใช่แล้วอัลบั้มนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่บอกคุณในหลายๆเรื่องแบบนั้นค่ะลองไปฟังกันดูค่ะอยากถามอยากถามตอนแต่งทำไมถึงเราแบบเลือกออกมาเป็นแบบว่าคอนเซปต์นี้คือมันจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยคือเพลงนี้มันฟังดูโพสิทีฟมากเลยใช่ไหมคะแต่ตอนเริ่มต้นของวีอ่ะมันเป็นแบบอะไรที่เนกาทีฟมากๆมันแบบเป็นอะไรที่ตอนนั้นวีดาวน์แล้ววีรู้สึกว่าวีอ่ะดีไม่พอสำหรับหลายๆเรื่องแล้วทำอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถึงใจหรือไม่ถูกใจสักทีหรือแบบให้รู้สึกแบบรู้สึกดีไม่พออ่ะจนเราก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองมานั่งมองงานมองทุกอย่างของตัวเองแล้วก็แบบไม่จริงว่ะใช่ว่างานฉันดีมากฉันมั่นใจแล้วฉันจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่เห็นจริงนั้นเธอจะเสียใจก็ไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบมั่นใจแล้วก็ empowerment กันไปค่ะเลิศนะครับผมเอามาที่ MV บ้างค่ะ MV แบบโอ้น่ารักนะน่ารักคือแบบว่าคือพี่วีเขาที่แบบเต้นแบบแอบแบบเต้นเล็กๆมีแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่ใน VR ของเขาอะไรประมาณนี้ไหมใช่ค่ะแล้วคือเราก็แค่รู้สึกว่าถ้าเรามาฟังเพลงจากอัลบั้มนี้ไม่ว่าจะระวังเสียใจหรือจากอัลบั้ม Your Girl เลยอ่ะจะหลุดเข้ามาในโลกดนตรีแบบนี้ใช่โลกของ Your Girl ใช่แล้วจริงๆมันเมสเสจมันดีมากเลยสำหรับนี่ชมตัวเองด้วยนะเอาเลยชอบเพลงดีจริงคืออยากจะบอกว่าแบบคำทำไมถึงเป็น Your Girl เพราะวีรู้สึกว่าวีอยากให้ทุกคนอ่ะแบบ be your own girl to yourself แบบเป็นแบบเป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองเป็นคนตรงนั้นให้ตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเราถูกไหมจริงค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเขียนอัลบั้มนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นอัลบั้มที่เหมือนรักษาจิตวีเองด้วยแบบฮีลเราเองด้วยในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่เราก็หลายๆอย่างมันก็ซึมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะเจออะไรก็ตามเราจะพุชออกไปด้วยกันแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองสักหน่อยใช่แล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนด้วยจริงๆมันเหมือนเป็นพลังเลยนะไม่ว่าจะเป็นของแบบว่าสาวๆเองหรือบางคนที่มาฟังรู้สึกว่ามันเป็นพลังให้เราแบบก้าวต่อคือมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นสาวๆเป็นใครก็ได้คือวีอาจจะเล่าในมุมที่มันฟังดูผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเนื้อหาวีว่ามันแบบเป็นสามารถฟังได้ทุกคนเลยใช่ค่ะเพลงนี้แตกต่างจากเพลงก่อนๆยังไงบ้างคะใช่แตกต่างยังไงบ้างครับโอ้โทนเปลี่ยนมากเลยค่ะ คืออัลบั้มที่แล้วเราจริงจังไงก็แบบทำเพลงเครียดแบบเพลงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครั้งนี้มาเราทำเพลงภาษาไทยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มีความสุขบวกกับช่วงนี้ก็ค่อนข้างอารมณ์ดีนิดหน่อยอารมณ์ดีแบบอินเลิฟอะไรเงี้ยว่าจะไม่แซวแล้วนะว่าอินเลิฟอยู่เนี่ยแซวตัวเองซะเลยแต่ก็หลักๆก็คือเรารู้สึกว่าเราน้อมรับความเป็นตัวตนของเราเองแล้วเราก็มีความสุขกับที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำเพลงอย่างมีความสุขออกมาได้ทำกับเพื่อนๆด้วยมันเลยสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัลบั้มนี้ Your Girl ก็คือปล่อยขายแล้วปล่อยขายแล้วกระแสตอบรับก็คือปังมากดีไม่ไหวจุนกดดูสตอรี่ใครก็คือแบบโอ้โหมีแต่คนลงหมดเลยใช่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะรู้สึกว่าแบบคือวีไม่รู้นะว่าผลตอบรับสุดท้ายแล้วแบบมันจะไปถึงตรงไหนแต่ว่าวีรู้สึกว่าวีแบบ success แล้วเพราะว่าวีรู้สึกอย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องรอเอาตัวเองไปวัดกับไม้บรรทัดของใครเลยเราวัดความสำเร็จของเราที่ความพึงพอใจของเราเองใช่ค่ะอ่ะยังไงฝากอัลบั้มนี้หน่อยค่ะ
ค่ะเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะฝากอัลบั้ม Your Girl ด้วยนะคะเป็นอัลบั้มที่ทุกคนจะยิ้มไปด้วยกันแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยกันได้แต่สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนรักตัวเองนะคะลองไปฟัง Your Girl กันเยอะๆเพราะถ้าคุณไม่ฟังระวังจะเสียใจวันนี้ต้องขอขอบคุณ Vivi อลันมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะท้ายรายการนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นผลรางวัลจาก Tip of Weekly Chart กันนะคะสำหรับรางวัล Music of the Week นะคะ Lookie of the Week ค่ะและ Original Soundtrack of the Week นะคะจะมีเพลงไหนบ้างสามารถติดตามได้ในทุกๆสัปดาห์เหมือนเดิมเลยค่ะและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลากหลายค่ายครับทุกคืนวันเสาร์แบบนี้กับเวลา 3:30 นกับรายการ Tip of Stage Show ตอนนี้จะเป็นการประกาศรางวัล T-POP Weekly